ผลสำรวจแบรนด์ loyalty ของ iPhone เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับในขณะที่ Samsung ลดลงเป็นเรื่องปกติที่สินค้าทุกอย่างในโลกนะฮะจะมีแบรนด์ loyalty นั่นก็คือความจงรักภักดีต่อแบรนด์หรือเรียกง่ายๆว่าแฟนๆซึ่งจากการสำรวจของเซลล์นะครับพบว่าความจงรักภักดีต่อ iPhone ของ Apple เพิ่มสูงขึ้นมากจนทำสถิติใหม่นะครับในขณะที่ Samsung แบรนด์คู่แข่งเริ่มมีตัวเลขที่ลดน้อยลงไปแล้วนะครับเซลล์อ้างอิงจากการสำรวจพบว่ามีผู้ใช้ iPhone ที่ตัดสินใจซื้อ iPhone เหมือนเดิมแน่ๆนะครับหากมีรุ่นใหม่ออกมาคิดเป็นตัวเลขมากถึง 99.9% เพิ่มขึ้น 1.4% จากปี2019นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับแบรนด์คู่แข่งอย่าง Samsung กลับมีตัวเลขของผู้ใช้งานที่มีความภักดีต่อแบรนด์น้อยลงนะครับคิดเป็น 75% ลดจากปีที่แล้วนะครับที่ 85.7% โดยผู้ใช้งาน iPhone นะครับให้เหตุผลดังนี้ชอบ iPhone มากที่สุดไม่เคยมีปัญหาอะไรกับมัน 65% ติดในระบบนิเวศของ iPhone 21% การเปลี่ยนจาก iPhone เป็น Android นะครับยุ่งยากเกินไป 10% ชอบใช้ในสิ่งที่คุ้นเคยอยู่แล้ว 8%ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่ามีผู้ใช้งาน iPhone เดิมอยากเปลี่ยนไปใช้สมาร์ทโฟน Android เช่นเดียวกันนะครับโดยให้เหตุผลดังนี้แบรนด์อื่นๆมีเทคโนโลยีดีกว่าเช่นหน้าจอกล้องแบตเตอรี่และอื่นๆ 38% อยากลองเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์ของแบรนด์อื่นๆ 26.4% สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของแบรนด์อื่นๆมีฟีเจอร์ที่ใหม่กว่า iPhone รุ่นล่าสุด 12.9% โดยทั้งหมดของผู้ใช้งานนะครับที่จะย้ายจาก iPhone ไปแบรนด์อื่นๆกว่าครึ่งจะย้ายไปใช้ Samsung ในขณะที่อีก1ใน3จะย้ายไปใช้ Pixel ของ Google และในทางกลับกันนะครับผู้ใช้งาน Samsung เดิมที่สนใจหันมาใช้ iPhone นั้นนะครับกว่า1ใน3เลือกที่จะใช้ iPhone เพราะมีความปลอดภัยสูงกว่าและมีความคุ้มค่ามากกว่านะฮะอย่างไรก็ตามนะครับการสำรวจนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชากร 5,000 คนเท่านั้นโดยแบ่งเป็น Apple และ Samsung นะครับอย่างละครึ่งๆแต่ที่สำคัญนะครับเมื่อเราลงเงินกับมือถือไปแล้วอย่าลืมเหลือตังค์ติดกระเป๋าด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ